เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะคะหันมาปลูกบัวแทนการทำนาในช่วงฝนตกลงมาดอกบัวก็ออกดอกมากทำให้ขายรายได้ดีติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะลุงบัวลอยศรีกันทลักษ์อายุ64ปีเจ้าของสระบัวขนาด4ไร่ที่หมู่บ้านหนองหญ้าข้านกตำบลหนองแหวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นกำลังจัดเรียงดอกบัวที่ตนเองและภรรยารวมทั้งญาติๆช่วยกันเก็บมาจากสระที่ปลูกบัวฉัตรเพื่อนำไปขายยังตลาดนัดภายในหมู่บ้านหลังจากที่ในช่วงเช้าได้เก็บดอกบัวจำนวนกว่า 4,000 ดอกส่งขายให้กับผู้ที่มารับซื้อเพื่อนำไปขายต่อโดยเฉพาะวันพระใหญ่ตลาดจะมีความต้องการดอกบัวจำนวนมากเต็มที่จริงๆครับประมาณ 4-5,000 นะคำเจ็ดดีๆต่อเดือนบัวครับต่อครั้งต่อครั้งครับนี่ต่อวันพระนึงต่อวันพระนึงครับทำจริงๆแหละครับนี่มืออื่นก็เจ็บแล้วครับนี่จริงๆครับครับลูกบัวลอยเล่าว่าก่อนหน้านี้บนที่ดินปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวมีรายได้เฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวปีละไม่เกิน 40,000 บาทจึงมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ที่ดินสร้างรายได้ตลอดทั้งปีจึงได้ลองขุดสระปลูกบัวฉัตรซึ่งปลูกได้มาประมาณปีกว่าแล้วทำให้มีรายได้จากการขายบัวเป็นกอบเป็นกำโดยจะขายดอกบัวราคาถูกขายส่ง100ดอกในราคาเพียง80บาทในขณะราคาที่ท้องตลาดจะมากกว่านี้เท่าตัวส่วนที่จัดเป็นช่อก็จะขายเพียงช่อละ5บาทช่อหนึ่งจะมีอยู่3ดอกโดยจะนำไปขายในช่วงก่อนวันพระและวันพระของทุกสัปดาห์สร้างรายได้ประมาณสัปดาห์ละ 4,000 บาทครับบัวนี่ก็ที่แรกก็ไถคือเข้าขาดหน้านี่ครับขาดหน้าแล้วก็ปักทางประมาณตาห้องต้องการเรียกกับประมาณ 3-4 เมตรครับคันก็นั่งกับผมกับปลูกประมาณหาเม็ดหกเม็ดผุละครับเพราะว่าตอนนั้นผมมาลงทุนที่แรกมันพันหาซื้อมานอละ80บาทซื้อเขามาครับนอละ80บาทแต่จักมือครับเก็บเก็บได้เดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเก็บได้เลยเดือนครึ่งเริ่มเจ็บครับพอได้ประมาณสัก 2-3 เดือนจอดกันเลยครับสำหรับการปลูกบัวนั้นลุงบัวลอยบอกว่าเริ่มแรกได้ซื้อพันบัวฉัตรมาจากทางภาคกลางนำมาปลูกในสระระยะห่างประมาณ8เมตรช่วงแรกปล่อยน้ำเข้าไปประมาณ30เซนติเมตรพอบัวตั้งตัวได้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆถึงประมาณ80เซนติเมตรใช้เวลาปลูกประมาณเดือนกว่าๆก็สามารถเก็บดอกขายได้แล้วชูชัยวงพุทธข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของอาเซียนนิวส์กันค่ะ